ผมของเราวงบูเทแบร์นะครับว่าชื่อก็ดีใจมากที่ได้ขึ้นมาบนเวทีนี้นะครับก่อนอื่นที่จะฟังเพลงจากพวกเรานะครับผมวันนี้ผมขอเสียงปรบมือให้คาราบาลเลยหนึ่งทีแล้วกันครับที่จัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นมาให้พวกเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นดนตรีแนวไหนหรือว่าดนตรีค่ายไหนอะไรยังไงนะฮะก็รวมเล่นด้วยกันได้นะครับมีเพลงนึงนะครับผมที่พี่วงคาราบาวแต่งไว้เพื่อเทิดทูนพระมหากษัตริย์ไทยองค์นึงนะครับถ้าวันนั้นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์นี้ไม่ร่วมกันต่อสู้หรือว่าจับดาบขึ้นมาสู้เพื่อประเทศไทยของเรานะครับผมวันนี้เราไม่รู้ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนเหมือนกันนะครับผมขอทุกคนปรบมือร่วมเทิดทูนพระองค์ดังกับพวกเราหน่อยครับชื่อว่าขอบคุณมากครับผมโอเคฮะชื่อหยุดจะหักใจ
แรกจบไปแล้วนะฮะนึกถึงพระมหากษัตริย์ไทยทีไรก็ต้องนึกถึงท่านพระองค์นี้เลยนะครับผมก็เพลงต่อไปนะครับเป็นเพลงช้าที่ทางเรานะครับผมนำเพลงของพี่ดีคาราบาลเล่นนะเพลงนี้เด็กๆหลายคนก็อยากไปลองกันนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับผมด้านหน้านะฮะมีซุ้มคาราบาลอยู่นะครับผมใครถ้าเกิดหิวน้ำหรือว่าไม่มีแรงนะฮะซื้อคาราบาลได้เลยครับผม1ขวดนะครับเท่ากับคุณได้ร่วมทำหาให้ทุนการศึกษานะครับผมกับเด็กๆโรงเรียนบ้านบางอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้ครับบางเตยก็ซื้อคาราบาลเพื่อเป็นทุนการศึกษาของเด็กๆโรงเรียนบ้านบางเตยนะครับผมรวมๆด้วยช่วยกันนะครับผมคนไทยด้วยกันนะครับเพลงต่อไปนะครับผมว่าเพลงช้าเพลงนี้ชื่อว่ากัญชาครับHa ha 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 ha!
ิตใจชั่วชีวิตคิดสั้นทำไมเส้นทางสุดท้ายที่ลองอยู่ก็เลิกซะนะครับอีกหนึ่งเพลงนะผมเพลงสุดท้ายของเราแล้ววันนี้พวกเราเบิร์ดกระแบนะฮะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมนะครับผมวันนี้มีน้องๆจากโรงเรียนบ้านบางเตยมาเดินขายคูปองอยู่นะครับผมก็ช่วยอุดหนุนน้องๆเขาเพื่อเป็นทุนการศึกษาด้วยนะฮะบางเตยบางเตยนะวัดบางเตยซื้อมาแล้วก็มานุ่มหมดวงผมนะครับเบอร์กระแบนะกล่องที่2นะฮะใช่ไหมครับกล่องที่2นะครับผมซื้อเยอะเลยครับหมดเยอะๆครับกล่องที่2อย่างเดียวนะครับอย่าหยุดอย่าไปหยอดบล็อกอีกนะครับผมปิดกติกาครับกติกาเพลงสุดท้ายแล้วนะครับผมเพลงนี้ชื่อว่าเพลงนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่นะครับคาราบาวแดงนะครับเพลงนี้เรานำมานี่มาเรียนเป็นในแบบฉบับของพวกเราเองนะครับผมสไตล์ของเราเองนะครับมีตำนานของการต่อสู้สู้อิสรภาพประเสริฐปกปักพิทักษ์รักแผ่นดินนี้วีรกรรมของชนชาติไทยบรรพชนไทยWe'll be right back.
ยเอามือเบสสุดเราใจด้วยโอ้แต่ละคนของวงนี้นะคะขอบอกว่าเรียกเสียงกรี๊ดสุดๆเลยค่ะน้องพึ่งค่ะวงเบอร์เกอร์แบนด์นั่นเองนะคะโอ้โหดูเหงื่อน้องๆสิคะเมื่อสักครู่นี้นะคะยืนอยู่หลังเวทีนี่เหมือนยืนอยู่ในคอนเสิร์ตของน้องๆวงเบอร์เกอร์แบนด์เลยนะคะพี่โชก็ทำให้เราสองคนนะคะเหนื่อยได้เลยทีเดียวค่ะน้องพึ่งใช่แล้วเป็นอะไรที่เหนื่อยคะอัพเซนแต่กับเพลงของน้องๆนะทุกเพลงเลยค่ะเขาบอกอ๋ออันนี้เข้าใจแล้วนะคะเอาละค่ะเห็นความสามารถของน้องๆวงเบอร์เกอร์แบนด์กันไปแล้วเดี๋ยวให้น้องๆเขาไปฟังคำแนะนำดีๆจากคณะกรรมการของเรากันก่อนนะคะเชิญท่านแรกพี่อ๋อค่ะครับพี่ลุงแดงมาตองก่อนเลยนะโอเคครับมึงลองดีมากเลยชอบทำได้ดีมากนะแล้วก็น้ำหนักดีนะครับแล้วก็มาเบสก็เบสกับกลองเข้ากันได้ดีทีเดียวแล้วก็กีตาร์ซ้ายขวาก็โอเคตอนแรกมีเสียงตัวฝั่งซ้ายเบาไปนิดนึงแต่ว่าที่ให้ทางซาวด์เอนจิเนียร์ช่วยนะครับก็โอเคตอนนั้นก็ไม่มีอะไรครับกีตาร์ทั้งสองตัวโอเคร้องพี่ขอพูดเรื่องนี้นิดนึงครับเพลงสมมติเพลงเนี่ยมันมีอยู่3เพลงใช่ไหมครับเพลงไหนที่มันต้องใช้พลังในการร้องเยอะๆเนี่ยควรที่จะอยู่เพลงที่เท่าไหร่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไปร้องเพลงที่ใช้พลังเยอะเพลงแรกเนี่ยไอ้2เพลงที่หลังเนี่ยบ๊ายบายแน่ถูกป่ะงั้นเราต้องหาเพลงที่แรงๆเนี่ยเอาไปไว้ท้ายเลยครับหมายถึงว่าถ้าเกิดงานอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้พี่พูดให้คิดเป็นการบ้านนิดนึงสมมติว่าเพลงที่มันต้องใช้อารมณ์เยอะๆมันควรที่จะเป็นเพลงแรกร้องด้วยเพลงช้าสมมติเพลงช้าไม่ได้หนักร้องด้วยอารมณ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นเพลงที่ไหนที่ใช้แบบหางเสียงลากเสียงยาวๆนะครับน่าจะเป็นเพลงหลังๆมันจะทำให้โชว์ดีแต่เพอร์ฟอร์มทั้งทุกคนดีมากนะครับสนุกกระโชว์มากของพี่อ๋อมีแค่นี้ครับผมครับขอบคุณค่ะเชิญท่านต่อไปพี่ป๊อกค่ะสวัสดีครับเบอร์เกอร์แบนด์ครับเป็นแบรนด์ที่ดีนะครับเป็นแบรนด์ที่ทีมเวิร์คดีที่นักร้องนำก็มีเสียงที่สูงนะครับกดชัดที่มีอย่างที่พี่อ๋อบอกน่าจะเก็บแรงเพราะว่าพอไปซัดเพลงแรกเนี่ยเพลงท้ายก็เหมือนจะหมดแรงนะครับก็ฝากเช็คเหมือนที่พี่อ๋อพูดแล้วก็เพลงกัญชาระวังตัวควบกล้ำดีนะครับมันจะมีท่อนฮุกอย่างเช่นกล้ำกลืนเลยครับมันไม่มีรอลิงนะครับมันจะต้องเช็คดีๆแล้วก็เพลงสุดท้ายนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่มันมีส่วนที่น้องอเล็กมาโดยรวมดีนะครับมันจะมีหลายแพทเทิร์นและมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงดนตรีเปล่ามันจะเหมือนปิดกลองจังหวะแบบชัฟเฟอร์เลยนะครับถ้ากีตาร์ใหญ่มาถึงท่ากีตาร์พวกเครื่องสายเล่นเป็นชัฟเฟอร์ไปกับกลองด้วยน่าจะดีกว่านี้ในเพลงนี้นะครับจะรวมดีนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเชิญที่หลังค่ะโดยรวมถือว่าดีมากนะครับหน้างานดีนะดนตรีทั้งร้องมันไม่มีแดนแทนมันไม่มีแบบมีการเคลื่อนไหวดูน่าสนใจนะครับแล้วก็ที่ชอบคือมือกีตาร์สองคนตั้งสายนะอันนี้สำคัญนะเป็นการเป็นนักดนตรีที่ดีเนี่ยพี่เสียงนี่สำคัญมากนะครับอันนี้ขอชมนะครับเรื่องร้องก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับมีเล็กน้อยเรื่องพี่เสียงถือว่าโดยรวมดีครับถ้านักร้องดีเนี่ยคุณเป็น leader of the band นะถ้ามันดีเนี่ยคุณจะช่วยให้ดนตรีดีขึ้นไปเลยครับโดยรวมถือว่าโอเคครับขอบคุณครับครับขอบคุณค่ะก็อย่างที่เราได้บอกนะคะว่าผลการตัดสินชี้ขาดของเราก็จะขึ้นอยู่กับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง3ท่านนี้เท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราให้น้องวงเบอร์เกอร์แบร์ป้อนขอคะแนนจากคณะกรรมการของเราเชิญเลยค่ะก็สวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านเลยนะครับก็กล่องที่2นะครับกล่องที่2เห็นอยู่นะครับผมซื้อแล้วก็โหวตกันเยอะๆนะครับผมเบอร์เกอร์แบร์เป็นหมีที่น่ารักนะครับผมหมีแฮมเบอร์เกอร์น่ากินครับไงก็ช่วยโหวตด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับช่วยโหวตด้วยนะคะน้องๆเขาบอกแบบนี้อ่ะก็ขอให้น้องๆวงเบอร์เกอร์แบร์โชคดีค่ะขอบคุณน้องๆวงเบอร์เกอร์แบร์ค่ะให้น้องๆไปพัก
ามอบความสุขสุดมัน